สวัสดีครับผมป๊อกธเนศวงทองครับผมดร.นาวทวินอิมปรีดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอถึงผลงานวิจัยอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับนาววันนี้กินอะไรมายังเรียบร้อยแล้วพี่อิ่มมากเลยไม่เป็นไรอิ่มแล้วก็กินได้นี่พี่มีเบเกอรี่มาฝากพอดีพี่เพิ่งเปิดร้านเบเกอรี่น่ะทีมงานชิมกันหมดแล้วทุกคนนะว่าอร่อยมากนี่พี่ทำเองเหรอครับเนี่ยแน่นอนไม่น่าเชื่อเลยอย่างพี่เนี่ยนะโอ้ยของนี้มันก็เรียงกันได้ป่ะโอ้ยพี่รอเล่นว่าแต่พี่ขายวันแรกนี่คือขายดีขนาดที่มาเที่ยวแจกทุกคนเลยเหรอครับอ่ะคือพี่เป็นคนมีน้ำใจมันเหลือไม่มีให้หรอกพี่จะใช้ของดีของสดทุกวันเลยนะเนี่ยไม่มีสารกันบูดพี่กลัวมันเสียโอ้ยพี่เชยมากเลยสมัยนี้นะครับเขามีนวัตกรรมที่ทำให้ขนมปังอยู่ได้นานขึ้นโดยไม่ต้องใช้สารกันบูดแล้วจริงอ่ะแน่นอนเป็นไปไม่ได้อ่ะไม่เชื่อใช่ไหมงั้นเรามาชมพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมของนี้ได้อยู่ในการเลยนะช่วงที่ต้องเร่งรีบและทำงานแข่งกับเวลาทำให้คนจำนวนมากหันมานิยมบริโภคขนมปังและเบเกอรี่เป็นอาหารหลักกันมากขึ้นโดยเฉพาะมื้อเช้าแต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักมีอายุการเก็บรักษาสั้นหากไม่ใส่สารกันบูดนักวิจัยนาโนเทคสวทช.จึงได้พัฒนานวัตกรรมซองบรรจุสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์หรือ B-Freshที่ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติใช้สำหรับยืดอายุขนมปังแทนการใช้สารกันบูดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นค่ะต้นแบบผลิตภัณฑ์ B-Fresh มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ขนมปังและเบเกอรี่มีอายุการเก็บรักษานานขึ้นกว่าเดิมถึง2วันโดยไม่ทำให้เนื้อสัมผัสและรสชาติของขนมปังเปลี่ยนไปใช้ได้กับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทเช่นขนมปังปอนขนมปังมีไส้และขนมปังมีหน้าว้าวว้าวว้าวและตอนนี้นักวิจัยกำลังพัฒนาสูตรที่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเบเกอรี่ต่างๆค่ะเป็นไงบ้างพี่ทีเนี้ยเชื่อผมยังโหยเลิศอ่ะเป็นงานวิจัยดีๆที่มันช่วยผู้ประกอบการตัวเล็กอย่างพี่ได้เลยอ่ะถูกต้องแล้วครับพี่โดยเฉพาะทุกวันนี้นะพี่คนหันมาสนใจบริโภคเบเกอรี่มากขึ้นเพราะว่าทั้งง่ายทั้งสะดวกแล้วก็อร่อยด้วยทำให้ตลาดของเบเกอรี่นะครับเติบโตอย่างมากเลยใช่แล้วครับแล้วผู้ผลิตตัวเล็กอย่างพี่นะก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับผู้บริโภคให้ได้สิ่งดีๆที่สุดเลยถูกต้องครับแต่ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยนะครับสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่025648000หรือที่ Facebook Nasta Thailand ครับครับผมแล้ววันนี้นะครับเวลาของเราทั้งสองคนก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอ้านาวกินดิอร่อยนะได้โปรดเถอะไหวล่ะWe'll be right back.